และในโอกาสนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนค่ะเข้าสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่9ณปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและก็พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระบรมรูปรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ณปราสาทพระเทพบิดรภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปค่ะ